รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาจ้าจ๋ากับพวกเราในรายการสมาคมเมียจ๋าเองป่วยขอลา1วันค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่สบายบ่อยส่องกระจกทำไมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะเขาอินเทรนกันเยอะแยะพี่ก็อยากจะอินเทรนเขาบ้างคือสังเกตไหมไปไหนเนี่ยเห็นแต่คนหน้าเรียวๆเป็น V shape อะไรประมาณแบบนี้พี่ก็อยากหน้าเรียวเขาบ้างเนี่ยตอนนี้หน้าพี่เป็นตัว U มากเลยเมียตลกทำไมมีหมอดีสนใจไหมจิ้มแค่แป๊บเดียวหน้าเรียวเป๊ะเวอร์ไม่ต้องเสียเวลาเลยไปไปไหมโอ้บางคนไม่อยากเจ็บด้วยกันไม่อยากเจ็บตัวหลายคนไม่อยากเจ็บตัวไม่ต้องถึงมือหมอคุณผู้ชมค่ะเรามีวิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณผู้ชมหน้าเรียวแบบไม่ต้องเจ็บตัวเอาเมียฝรั่งพูดถูกมากๆจริงๆเคล็ดลับหน้าเรียวนี่นะคะทำเองง่ายๆแล้วก็แทบไม่ต้องเสียสตังค์แล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยจริงป่ะมีทุกวันนี้พี่เอารองเท้าตบเนื้อมันก็ยังไม่ลงตัวเลยพี่นั่นเจ็บนะพี่แต่ว่าอย่างนิงเองนิงเคยได้ยินมาอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยแค่เลือกทรงผมเนี่ยนะให้ถูกกับใบหน้าหน้าเราก็เรียวแล้วจริงไหมถูกแล้วทำไงดีเราจะตัดทรงไหนที่มันจะเข้ากับรูปหน้าเราช่วยให้หน้าเราไม่อ้วนอะไรเงี้ยมีไหมคะมีงั้นมาดูเลยคุณผู้ชมขาเรามีเอาทรงผมมาแมทช์กับใบหน้าดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะแบ่งเอาเป็น5ทรงหน้าเรียว5ทรงหน้าบานเชื่อว่าคุณผู้ชมคงไม่อยากทำให้ดูแบบหน้าบานแต่ว่าอ่ะจะบอกทำไมล่ะถ้างั้นน่ะดูหน้าบานเอาอย่างนี้มาหนิงขอเผื่อคุณพลาดงั้นอย่างนี้หนิงขอทายได้ไหมคะทรงที่จะทำให้หน้าเราเนี่ยบานก็คือหนิงว่าทรงที่1กับทรงที่2เดี๋ยวเราทายเดี๋ยวเราลองมาแปะดูลองดูนะคะจะบอกว่าตาแหลมมากเมียตลาดเพราะว่า2ทรงนี้นะคะทำให้หน้าบานขึ้นจริงๆอย่างทรงที่1เนี่ยนะคะทรงนี้ผมสั้นเกินไปใช่ไหมเราก็เน้นเห็นรูปหน้าเห็นแก้มเห็นกรามไปหมดเป็นเน้นไงประมาณนี้แหละสิบคิ้วแล้วเนี่ยแกนี่ทำไมไม่ใส่อย่างนี้ล่ะนี่นี่มันหนวดนะไม่ใช่นี่มันก็ยังไม่สวยอยู่ดีอ่ะดูดิค่ะไม่ได้หรอกผิดคิ้วไม่ได้หนึ่งทั้งสองไม่ได้เลยไม่ได้ทรงที่สองหน้าม้ามันจะไม่น่าสั้นหน้าม้าเนี่ยจะลงมาปิดตรงนี้หมดเลยพอปิดเสร็จมันก็จะเน้นส่วนเนี่ยเห็นไหมจากคิ้วลงมาเห็นไหมมันก็จะทำให้กลมหน้ามันกลมมากขึ้นทรงนี้ก็หน้าไม่เรียวไม่เกิดอ่ะคือใครทำทรงนี้นะต้องหน้าแบบว่าแบบเรียวจริงหน้าเรียวจริงๆอย่างเงี้ยหน้าหนิงหน้าหนิงหน้าหุ่นเซนไม่ได้หน้าหนิงไงดูเอาดูไอ้วนไอ้หันหน้าดีดิถึงขนาดหลับตาเลยเอาดีเอาดีแล้วเราจะเลือกผมสั้นทรงไหนหน้าถึงจะดูเรียวต้องเป็นทรงที่4นะรูปที่4กับรูปที่5นะคะถึงจะทำให้หน้าเรียวถูกไหมใช่เพราะว่าผมอ่ะมันจะไม่สั้นเกินไปแล้วที่สำคัญนะคะเวลาซอยเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะงุ้มเข้าเวลาเราซอยผมตรงนี้เห็นไหมคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะงุ้มเข้าปิดนะมันก็จะช่วยปิดกรามให้หน้าดูเรียวมากยิ่งขึ้นคือจริงๆเนี่ยมันคล้ายๆกันกับทรงที่2แต่เพียงแต่ให้มันยาวขึ้นแล้วก็ซอยให้มันแบบว่าข้างหน้าไล่ๆหน่อยคือม้าเนี่ยอย่าม้าตรงถ้าจะม้าก็ให้ม้าแบบปัดไปสักนิดนึงใช่แล้วเพราะว่าการปัดหน้าม้าไปด้านข้างนี่นะคะจะช่วยดูมีพื้นที่ตรงหน้าผากมากขึ้นไงแถมยังช่วยลดความกลมถ้าอยากจะตัดผมนะคะประมาณปะบ่านะคะประมาณปะบ่าเนี่ยหนิงว่าต้องเป็นแบบทรงที่6เลยค่ะนี่ทรงที่6นะคะคือมันจะยาวกว่าบ่าลงมาเนี่ยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ซอยไล่ระดับลงมาให้ปิดข้างๆแก้มแล้วก็กรามนะคะแล้วหน้าม้าเนี่ยก็จะควรที่จะแสกข้างใดข้างหนึ่งเพื่อให้หน้าเราเนี่ยดูไม่กลมมากก็จะเห็นโซนของหน้าพื้นที่หน้าจะเยอะขึ้นก็จะดูหน้าเรียวได้ส่วนทรงหมายเลข3ลองใส่ดูนะคะนี่ก็จะเป็นทรงที่มันปลายมันไม่งุ้มอ่ะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ปลายมันแบบมันไม่ปิดตรงกรามตรงแก้มเพราะฉะนั้นก็จะดูหน้าบานไม่เอาอันนี้อย่าหลงทำนะคะทีนี้นะหนิงถ้าเกิดว่าเราอยากไว้ผมยาวเราต้องทำทรงไหนหน้าถึงจะดูเรียวเดี๋ยวนะอย่างทรงที่7ได้ไหมทรงที่7ได้ไหมสำหรับทรงที่7นะทำแล้วเนี่ยจะยิ่งเน้นรูปหน้าเนี่ยให้ดูแบบเหมือนหน้ากลมแล้วก็หน้าเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีผมเนี่ยมาบังแก้มหรือกรามเลยไม่แนะนำนะทรงที่7ถ้าพี่ตาบอกไม่แนะนำเอางี้ถ้าจะไว้ผมยาวต้องเป็นทรงที่ซอยไล่ระดับนะคะผมด้านหน้ามาปิดรอยกรามหรือแก้มแล้วก็ม้วนปลายผมนิดๆอย่างทรงที่8หรือทรงที่9จะมีหน้ามาก็ได้แต่ให้แสกข้างไปนะคะหรือถ้าไม่มีก็ดูดีแปลกแบบนะไม่ใช่ว่าคนหน้าใหญ่จะไว้ผมยาวไม่ได้ไว้ผมสั้นไม่ได้ได้แต่ต้องดูให้มันเหมาะสม
อาจจะต้องเปิดหน้าผากหน่อยอาจจะต้องปิดตรงกรามด้วยตรงแก้มด้วยสุดท้ายเลยทรงที่10อ่ะทรงที่10ตรงนี้ไม่แนะนำสำหรับสาวหน้ากลมห่วยไหมหน้าเหลี่ยมก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะนึกถึงหน้าสุนารีถ้ามาทำทรงนี้เพราะว่ามันจะเน้นรูปหน้าอย่างชัดเจนนะมันจะไม่มีผมมาปิดหรือมาลบเหลี่ยมเลยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไปแล้วนะคะกับทรงผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลือกเราบอกไปแล้วทีนี้เรามีเคล็ดลับที่จะทำให้หน้าเรียวแบบไม่เจ็บไม่ปวดเลยสาวๆที่อยากหน้าเรียวโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นปัญหาใหญ่มากคุณผู้ชมไปไหนทุกคนก็จะแบบว่าอยากวีเชฟช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะทุกวันนี้มีแต่คนเครียดเพราะว่าตัวเองหน้าไม่วีเชฟค่ะอาจารย์ยอดทำยังไงเราจะได้สวยสมใจเพราะว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันคาใจสาวๆเหมือนกันใช่ค่ะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ช่วยทำให้หน้าดูเรียวก็คือการแต่งหน้านะคะวันนี้มีอาจารย์และจัดกูรูมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าให้เรียวสวยกันนะคะนี่ก็คืออาจารย์ยอดเมคอัพไรซิ่งทิพย์ในเหล่าดาราและเซเลบริตี้เดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ยอดเลยสวัสดีน้องฟาร์มด้วยว่าดิฉันนึกว่าแมงทับมายืนนะคะแล้วก็ที่คุณแหม่มบอกน้องฟาร์มนะคะวันนี้จะมาเป็นนางแบบนะคะให้พี่ยอดช่วยสาธิตให้อาจารย์ยอดเชิญค่ะน้องฟาร์มเขามีรูปหน้าเป็นยังไงรูปหน้ากลมกลมมีแก้มมีแก้มแล้วก็ช่วงหน้าเขาจะสั้นหน่อยนึงถ้าอย่างนั้นเราจะแต่งหน้าให้น้องฟาร์มดูเรียวลงเราก็อาจจะต้องอุปกรณ์ที่จะต้องใช้คือเราก็ต้องมีแปรงแปรงแล้วก็ตัวเชดดิ้งเชดดิ้งเนี่ยก็จะมีแบบทั้งเชดดิ้งแบบสีที่เข้มไล่เพราะว่าสีเข้มเนี่ยเราเอาไว้ลบค่ะเข้มกว่าผิวปกติสัก2เบอร์แล้วเราจะรู้ได้อ๋อหมายว่าถ้าเราใช้เบอร์ปกติเบอร์อะไรก็บวกเข้าไปอีก2ใช่เพิ่ม2หรือถึง3ก็ยังได้มันเข้มขึ้นคือให้เฉดนะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าสีที่เป็นไฮไลท์อ่ะที่เพิ่มความนูนขึ้นมาก็ให้มันอ่อนสัก2เบอร์ถึง3แล้วสำคัญนะฮะtexture ของที่ทำเชดดิ้งเนี่ยควรจะเป็นเนื้อแมตต์ที่ไม่มีชิมเมอร์เพราะว่ามันจะได้ทำให้ส่วนที่เราไม่ต้องการมันจะไม่เป็นเงาใช่มันหายไปคือพูดง่ายๆเนื้อแมตต์นี่คือด้านๆอย่าทำให้มันดูวาวๆคือโดยปกติส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าแค่นี้เป็นบรอนเซอร์แบบนี้พอใช้เป็นเชดดิ้งได้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันได้ความสวยไม่ 100% เพราะมันยังมีความเป็นเงาอยู่คือเชดดิ้งเราต้องเข้มแล้วก็ตัวไฮไลท์ก็ให้มันดูเงานิดนึงเดี๋ยวพี่แหม่มเดี๋ยวทำให้หนูหน่อยนะอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดจะทำฟาร์มแล้วพี่แหม่มทำหนูนะเดี๋ยวเราย้ำกับคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะถ้าเป็นเชดก็คือลบใช้คำว่าลบให้ใช้เนื้อแมตต์ก็คือเนื้อด้านใช่แต่ถ้าจะเติมให้มันนูนขึ้นมาอย่างจมูกให้มันโด่งขึ้นมาเนี่ยก็ใช้สว่างใช้สว่างแล้วก็อาจจะมีชิมเมอร์นิดๆได้อนุญาตได้จมูกก่อนง่ายที่สุดเริ่มก่อนจากจมูกคือตั้งแต่หัวคิ้วลงมาไล่ลงมาเลยแล้วก็ไฮไลท์ตรงสันจมูกถูกต้องไหมคะเนี่ยทำดั้งทำดั้งไหนโอ้นี่ไงสีเอาสีอ่อนคือพี่ตั๊กผิดแล้วสีอ่อนอยู่ตรงกลางสีเอาแล้วสีเข้มอะไรไงสีเข้มมาอยู่ข้างๆจมูกแล้วสีอ่อนตั๊กดูจมูกแจ้ดิตอนเนี้ยโด่งไปนั่นน่ะเขาบอกให้เอาสีอ่อนดูอาจารย์สีเข้มข้างๆแต่เข้มไปนิดนึงมาหนูแก้ให้มาเราเป็นคนไล่กาเนี่ยหนูแก้ให้จะไม่ไว้ใจแกรู้จะทำให้ดีๆมาดูอาจารย์ยอดดีกว่าคราวนี้มีดั้งแล้วใช่ไหมคะมีดั้งแล้วอันนี้คือจมูกต่อไปก็ช่วงแถว V shape เขาต้องการหน้าผากก่อนอ๋อเก็บอีพวกแมงใช่ไหมใช่แค่กรอบหน้าครับหน้ามันจะได้ดูอย่างหนูหัวเถอะก็เก็บนิดเดียวได้เหมือนกันใช่เนี่ยไล่จากเนี้ยฮะเข้าไปในไรผมอ๋อเข้าไปในไรผมให้เข้าไปในไรผมเลยใช่ให้มันกลืนไปกับผมครับอ๋อมันจะได้ไม่กลมใช่ไหมจะได้มีแบบว่าใช่ให้รูปหน้ามันดูเป็นรูปไข่มากขึ้นอีกแล้วทำกรอบหน้าอยู่แน่หนูทำให้พี่มาทำเองก็เยอะแล้วนะทำให้ใครก็ทำไม่เป็นเมื่อกี้พี่หนูแหม่มเอาสีอะไรทาหน้าผากให้พี่ตั๊กสีเดียวกับแก้มเลยไอ้หน้าพี่วีเชฟเลยนะวีเชฟเลยนะเสร็จยังคะนี่เสร็จแล้วนะผ่าเสร็จแล้วนะคราวนี้มาที่คางบ้างบางคนคางสั้นต้องทำไงให้ดูคางเรียวคะคางสั้นบางคนมีปัญหาช่วงนี้ครับเหนียงคออ๋อเหรอเหนียงคอทำอย่างนี้เลยฮะยังไงก็คือใช้สีเข้มนะเบอร์เข้มนะแล้วผู้กันอันแค่ไหนขอดูผู้กันด้วยอันเดียวกันหน้าผากครับหน้าผากเลยเพราะว่าพื้นที่ยังไม่ได้กว้างมากเนี่ยเราก็เก็บเลยอยากดูแก้มตบๆแก้มตบๆนะเอาจริงนะ
อันนี้เริ่ม V shape แล้วใช่ไหมคะนิดนึงเริ่มแล้วจะเห็นรูปร่างแล้วแต่ยังไม่ชัดมากเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มความยาวของหน้านิดนึงตรงปลายคางสีอะไรคะสีที่เป็นสีเดียวกับตรงสันจมูกดั้งนะใช่อันนี้เสร็จยังคะเสร็จแล้วตรงช่วงคางเสร็จแล้วต่อมาตรงไหนคะที่ทำให้หน้าเร็วขึ้นนี่ตรงช่วงแก้มเลยจุดแก้มกับกรามทำไงให้เร็วใช่เนี่ยแปลงก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าพื้นที่มันกว้างปัดจากส่วนกรอบหน้าเข้าไปครับปัดจากข้างนอกเนาะใช่ปัดจากข้างนอกเข้ามาหาแก้มวนแบบวนกลมนิดๆวนอย่างเงี้ยครับวนแปลงวนเข้าหรือวนออกก็ได้ใช่เนี่ยวนสองด้านเลยเนาะเท่ากันเฉพาะตรงกรามหรือว่าทั้งหน้าทั้งแก้มช่วงบริเวณตรงนี้ครับอ๋อนี่ไงให้ดูพื้นที่ตรงนั้นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันจะดูบานไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนกรอบให้มันอยู่ในกรอบที่เราอยากให้เป็นเนาะหลังจากนั้นทำอะไรต่อลงเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมฮะค่ะเราก็ยังไม่มีสีบริเวณหน้านิดนึงเทคนิคก็คือเราจะปัดแก้มปัดแก้มเมื่อกี้เรายังไม่เติมแก้มใช่ไหมคะใช่เลยยังไม่เติมแก้มเมื่อกี้แค่เฉดดิ้งนะคะเราก็ปัดแก้มให้เป็นวงรีวงรีแต่ว่าเฉียงขึ้นวงรีเฉียงขึ้นสมมติว่าปกติโดยผู้หญิงทั่วไปอาจจะปัดแบบนี้ขวางๆมันก็ยิ่งทำให้กว้างขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าเราจะปัดแบบแก้ไขเราก็ปัดแบบนี้ครับให้เส้นการมองของคนนะครับมันเฉียงทำตามที่เขาบอกใช่ไหมก็คือหลอกตาคนหลอกตาคนให้เหมาะให้มันใช่เฉียงมากขึ้นเฉียงโอ้โหพี่ไปไหนต่อไม่ได้แล้วตามที่พี่ยอดบอกใช่ป่ะถือว่าไปไหนต่อไม่ได้แล้วล่ะเป็นหุ่นไล่กามากเลยพี่ตั๊กอ่ะนี่คุณแม่คะคุณแม่ก็ต้องกับที่ผิดนะคะสองด้านอยู่ก็เธอทำใกล้ๆกันเลยถ้าคนเขารักกันจริงเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกเอาสีขาวๆอีกใช่ไหมสีขาวตรงไหนอะถ้ามันได้มาถ้ามันดูไม่ละมุนละมุนขึ้นให้มันละมุนขึ้นแล้วก็มาเพิ่มส่วนข้างในให้ความโดดเด่นมันอยู่แค่นิดเดียวไงฮะข้างๆให้มันเข้มหน้าเราก็จะดูเด็กลงเดี๋ยวเรามาดูหน้าก่อนและหลังเป็นยังไงอะโอ้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วนะ before กับ after อาจารย์ยอดหนูส่งการบ้านของหนูที่อาจารย์สอนด้วยค่ะใช้สีผิดเลยโอเคเลยพี่ตั้งหนูเป็น V shape เลยอ่ะพี่ตั้งหนูสีสวยมากดูในทีวีสวยไหมนี่อย่าบอกนะว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ยอดนะอาจารย์ยอดคะแบบนี้ผ่านไหมคะไม่ผ่านนี่หน้าคนแพ้ยักษ์คุ้มมากเลยสำหรับน้องๆที่อยากมีใบหน้า V shape ไม่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ได้เทคนิคแล้วเมื่อกี้ตัวเองได้ที่บ้านอาจารย์ยอดสอนเรียบร้อยแล้วทำเองก็ได้นะใช่ง่ายๆแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อาจจะช้าหน่อยแต่เอาเทคนิคนี้เนี่ยไปใช้อยู่ทุกวันทุกวันมันก็จะชินแล้วก็เวลามันก็จะน้อยลงไปทุกวันใช่ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณพี่ยอดแล้วก็น้องฟ้ามากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองคนเลยใครอยากรู้เทคนิคอะไรดีๆของพี่ยอดก็ไปติดตามใน IG พี่ยอดได้นะคะใช่แล้วช่วงหน้าพี่ยอดมาอีกนะพี่ยอดมาอีกครั้งแต่ต้องมาแล้วช่วงนี้นะคะเราได้รู้เทคนิคการแต่งหน้าให้หน้าดูเรียวกันไปแล้วแต่ช่วงหน้าค่ะเมียจ๋าจะมาสอนทำเดี๋ยวๆๆค่ะหนูจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะวะยังโอ๊ยนี่เลยนี่เลยหนูนึกว่าหมดแล้วหนูเลยให้มาเล่นช่วงหน้าเราจะมีเรื่องของโยคะหน้าเรียวสามารถทำง่ายๆที่บ้านได้นะคะตัดพักกันสักครู่นึงค่ะคุณขาต้องมีหน้าดังๆอีกตอนนึงนะจะบอกว่ามีเพื่อนร่วมงานเป็นกวนอูค่ะเหมือนอะไรกวนอูเขาหน้าแดงเหมือนอะไรรู้ป่ะอันนี้เมียเปาบุญจิ้นเหมือนกับว่าทำกับข้าวอยู่อ่ะแล้วแบบเตาแก๊สระเบิดใส่หน้าวันนี้ยังสวยไม่เสร็จเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้หน้าเรียวเป็นนะคะนั่นคือโยคะหน้าเรียวนั่นเองวันนี้เมียจ๋าจัดท่ามารับรองว่าทำแล้วช่วยหน้าเรียวลงได้ท่าแรกเลยนะคะแก้ปัญหาหนักอกหนักใจของสาวแก้มป่องทั้งหลายท่านี้จะช่วยลดกระชับแก้มให้เล็กลงผู้ชมขานี่เลยยกมุมปากข้างใดข้างหนึ่งขึ้นก่อนขึ้นให้สุดเจ๊อย่ามาล้อเล่นน่ะนั่นเอาเรื่องจริงนะจริงๆเอาขึ้นให้สุดแล้วหลับตาด้วยยังไงนะหลับตาข้างไหนล่ะหมดเลยหลับหมดเลย5วินาที1 2 3 4 5ลืมตานะพอตอนสุดท้ายพอ5วินาทีแล้วก็ยกอีกข้างนึงเหรอแล้วก็หลับตา1 2 3 4 5ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมา4-5รอบเจ๊แต่ว่าทำแล้วน่าจะรู้สึกแบบตึงๆตรงแก้มเนี่ยเหมือนแบ
เหมือนไปทำแบบลิฟติ้งได้ยกกระชับกล้ามเนื้ออันนี้พี่อยากได้ท่าที่มันลดช่วงกรามอะช่วงนี้ช่วงกรามเออมีบ้างช่วงกรามมีเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะท่านี้นะคะง่ายมากแค่เม้มปากเข้าหากันให้แน่นมากที่สุดแล้วพยายามยิ้มให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำค้างไว้5นาที4-5รอบแค่นี้ก็จะกระชับกล้ามเนื้อขากรรไกรแล้วเม้มปากเม้มปากให้แน่นและยิ้มด้วยนะยิ้มด้วยอันนี้ท่าหนึ่งคุณผู้ชมท่าต่อไปเป็นท่ากระชับคางคางนี้มีเนียงเพราะอะไรบ้างบางคนมีเนียงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เอานิ้วโป้งเนี่ยนิ้วหัวแม่นิ้วไว้ใต้หูคุณผู้ชมไว้ใต้หูนะคุณไม่ได้ไหนนะคุณไม่ได้อาบน้ำนานแค่ไหนแล้วหน้าคุณทำไมมันขึ้นดำแล้วไงแล้วเอานิ้วแล้วนิ้วชี้ไว้ใต้คางอย่างนี้นี่นะแล้วก็กวาดดันนิ้วชี้เลื่อนไปตามแนวขากรรไกรอย่างนี้อืด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 นะนี่10ครั้งครั้งละ5เซตมันจะเหมือนการนวดหน้าหน้าจะถูกกระชับตอนนวดยิ่งทำบ่อยๆหน้ายิ่งเรียวโอเคท่าสุดท้ายท่ากระชับคอให้เอาริมฝีปากล่างขึ้นมางับบนหึยิ้มมองหน้าด้วยให้ตรงที่สุด1 2 3 4 5 6ก็แล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยใช่มันตึงจริงจริงมันก็จะตึงอุ้ยแต่มันตึงจริงตึงจริงคุณผู้ชมเฮ้ยดูปากพี่ตั๊กเดี๋ยวพี่ตั๊กลองทำสิเอาพี่ตั๊กทำเลยเดี๋ยวพี่ตั๊กทำเนี่ยพี่เลอะป่ะพี่ไม่เลอะเดี๋ยวพี่ตั๊กทำเลยแล้วไงทำยังไงให้มันเลอะอย่างนั้นอ่ะก็บอกให้เม้มปากอ่ะก็บอกเอาปากล่างอ่ะงับปากบนอ่ะก็ปากล่างงับปากบนอ่ะเอาใหม่นะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้เลอะมีท่านี้แถมถ้าจะให้แถวนี้ตึงเนี่ยทำนี้ยังไงนะเจ๊นะเอาฟันล่างออกมาเยอะๆฟันล่างแล้วดึงขึ้นไปสัก10ครั้งนะแล้วพักสัก2รอบ3รอบวันรุ่งขึ้นนะคุณจะตึงไปหมดแถวเนี้ยมันเวิร์กมากคุณผู้ชมก็ได้ท่าโยคะหน้าเรียวกันไปแล้วนะคะทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นั่งจริงแล้วเนาะเข้าห้องน้ำทำงานถูบ้านขับรถดูทีวีทำได้ตลอดเลยใช่แล้วค่ะนอกจากท่าโยคะหน้าเรียวแล้วนะคะการทาครีมก็ช่วยหน้าเรียวได้แค่ทาเบาๆมือแล้วก็นวดขึ้นนะคะทั้งหน้าอย่างนี้แล้วก็คอนะคะนวดขึ้นเลี่ยงการทาลงแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้หน้าเหี่ยวอีกอันนึงนะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมขามันจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันที่สะสมอยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยนะคะให้เรียวลงได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมต้องระวังมีการวิจัยพบว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีแต่ว่าออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารทันทีนี่ไงเล่าไปซิเป็นไงเป็นยังไงเป็นลมในห้องเลยอ่ะจุกค่ะจุกใช่จุกแล้วก็เวียนหัวตลอดเวลาปวดท้องเขาบอกว่าพอรับประทานอาหารเสร็จเลยต้องพักก่อนคุณผู้ชมไม่ใช่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มาออกกำลังกายทันทีสำหรับใครนะคะที่ชอบใช้กรามเนี่ยนะคะเคี้ยวอาหารมากๆบ่อยๆโดยเฉพาะอาหารที่หมักฝรั่งอาหารเหนียวๆแบบอาหารแบบเคี้ยวยากๆอย่างเงี้ยนะคะให้ระวังให้ดีนะคะขากรรไกรข้างนั้นเนี่ยมันจะแบบบวมขึ้นแล้วมันก็ทำให้หน้าเราเนี่ยดูกลมด้วยถือว่าวันนี้นะคะเมียจ๋าจัดหนักนะคะทั้งเคล็ดลับหน้าเรียวกันแบบเต็มๆเลยยังไงก็ลองเอาไปใช้กันได้นะคะใครทำแล้วก็อย่าลืมมาอวดพวกเราได้ในแฟนเพจแล้วก็ไอจีสมาคมเมียจ๋าด้วยนะคะใครอยากฝากเคล็ดลับใหม่ๆนะก็ฝากคำถามหรือส่งเข้ามาได้เหมือนเคยเลยนะคะคำถามดีๆโดนๆเนี่ยเราจะรีบเอามาเสนอให้ทันทันทีเลยนะคะเรารีบปล่อยเขากลับบ้านเถอะค่ะเพราะว่าหน้าเขาแย่ไม่ไหวแล้วเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 ค่ะเวลาแบบนี้เจอกันกับสมาคมเมียจ๋าสวัสดีค่ะโทรทัศน์จะ